สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2565วันนี้เวลา 19:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2565ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองพิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันไหว้ของจีนส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกตสินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้านซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันธ์พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักตร์มีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองจารึกพระประมาภิไธยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วมีฉัตรทอง5ชั้น2ข้างสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 10:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562ปีนี้สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพืชศาสตร์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาโดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริหลายโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะศิลปศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,382 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วย่อมจะต้องออกไปดำเนินชีวิตในสังคมการที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมนั้นสำคัญที่สุดคือจะต้องทำงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับชุมชนได้ต่อไปภายหน้าไม่ว่าบัณฑิตจะได้ทำงานใดและอยู่อาศัยณที่ใดก็ตามจึงต้องตั้งใจประกอบอาชีพการงานด้วยความอดทนภาคเพียรโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดีมีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสนับสนุนกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนด้วยความเต็มใจยินดีถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงผาสุกภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าไปส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเป็นสากลอาทิผ้ามัดหมี่ภูไทยผ้าสิ้นแพรวาผ้าคลุมไหล่จากกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนผ้าห่มผ้าขาวม้าตุ๊กตาไดโนเสาร์กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าเวลา 13:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนคำม่วงอำเภอคำม่วงทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสิริสินธุศาสตร์เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้น24ห้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2562ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระฉายาลักษณ์ประดับอาคารและเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับป้ายชื่ออาคารโรงเรียนคำม่วงเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 1,284 คนและครู84คนมีพระเทพยานวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามและพระอาจารย์ประสิทธิ์ประสิทธิโกวัดผาสุกประสิทธิการามใบบุญเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนตามมาตรฐานสากลได้รับรางวัลสำคัญต่างๆอาทิรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2563รางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิตนานาชาติ Thailand World Music Championship จากสมาคมวงโยธวาทิตและรางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 14:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์ตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2535เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาต่อมาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อโรงเรียนนิคมหนองแก้วยานเวทีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์ในปี2560มีพระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีคุตตจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีนักเรียน234คนครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้ามาเป็นเครือข่ายวิชาการช่วยดูแลสนับสนุนด้านวิชาการและร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาครูส่งผลให้การเรียนการสอนของโรงเรียนดีขึ้นโอกาสนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนได้แก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่3ไร่ส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่และปลาปลูกพืชผักในพื้นที่ร่มและกลางแจ้งเพื่อนำผลผลิตไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและให้เด็กได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริจัดทำโครงการนี้ปี2564ได้ปรับปรุงลาดคันดินพร้อมปูแผ่นผ้าห่มคลุมดินทั้งสองสระเพื่อป้องกันการกัดเซาะของคันดินในช่วงฤดูฝน
ปรับปรุงลาดคันดินถมบ่นอัดแน่นพร้อมก่อสร้างถนนและติดตั้งรั้วตลอดแนวถนนรอบสระซึ่งโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพยานวิสิตอุดมวิทย์นี้ได้สร้างประโยชน์เพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตประปาในโรงเรียนเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนราษฎรและหมู่บ้านข้างเคียงในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์จากโครงการเช่นกันโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานและสำนักงานกปร.ร่วมกันจัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณสระเก็บน้ำตามความเหมาะสมและระบบกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนพระเทพยานวิสิตอุดมวิทย์จากนั้นพระเทพยานวิสิตนำผู้แทนครูนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ชาวชื่นประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการรักษานักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหวจำนวน2คนได้รับการผ่าตัดแล้ว1คนโอกาสนี้มีพระราชดำริให้ช่วยดูแลรักษาเด็กให้ดีขึ้นรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนอาทิผลงานวิชาการได้แก่ระบบบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกต้นไม้การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้การบูรณาการน้ำสู่อาชีพเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การบูรณาการน้ำสู่อาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แสดงผลงานนักเรียนอาทิแกะสลักสบู่งานร้อยมาลัยงานใบตองงานพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้การทำเสื้อปักมือลายภูไทยและทำทุงอีสานซึ่งปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนนักเรียนสำหรับทุงอีสานใช้ประดับเมื่อมีงานบุญและเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีสี่ตำบลที่นำสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของแต่ละตำบลมาจัดแสดงได้แก่ตำบลคำบงตำบลนิคมห้วยพึ่งตำบลไคนุ่นและตำบลหนองอีบุตรส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมแพรวาผ้ามัดหมี่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าเช่นกระเป๋าถือผ้าห่มผ้าสบายสินค้าทางการเกษตรต่างๆจำหน่ายภายในชุมชนและขายออนไลน์มีรายได้เฉลี่ย 8,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ณวังเทเวศวันนี้เวลา 16:03 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณวังเทเวศทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนที่หอพระพร้อมกับทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสราลีกิติยากรแล้วเสด็จไปยังศาลพระภูมิทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะทรงคมและทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัดจากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยหน้าพระตำหนักทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยทรงกราบและทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองและทรงจุดประทัดวันตรุษจีนถือเป็นวันสำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสักการะเทพเจ้าและอุทิศแด่บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามอุดมสมบูรณ์ค้าขายรุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีมีการถือปฏิบัติ3วันคือวันจ่ายหรือก่อนวันสิ้นปีนิยมซื้ออาหารคาวหวานขนมมงคลผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ซึ่งล้วนมีความหมายเป็นสิริมงคลต่อชีวิตวันไหว้หรือวันสิ้นปีมีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีนและวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวที่นิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้ายณพระราชวังบางปะอินวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคล
เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นพระป้ายพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างถวายและพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจารึกเป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันทร์ปิดทองขอบไม้จันทร์จำหลักลายจีนพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระป้ายคือป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้านการบูชาเส้นสวงแสดงว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ปฏิบัติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอ2จังหวัดแพร่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรโปรดให้นายวิเชียรจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดแพร่จำนวน100รายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบสิ่งของช่วยเหลืออีก200ชุดด้วยจังหวัดแพร่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียนไว้ 1,340 รายรวมสุกรในพื้นที่ 42,409 ตัวในปี 2,564 มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ291รายทำลายสุกรจำนวน 5,586 ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้ติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดรวมทั้งสามารถควบคุมโรคสุกรได้และอยู่ในสภาวะปกติแล้วเกษตรกรชาวจังหวัดแพร่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาในครั้งนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ